ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับก็จะมาสอนนะพวกเราในเรื่องของพิกัดนะครับวันนี้อาจารย์จะนำเสนอในเรื่องการสอนพิกัดที่ชื่อว่าตีพลานะครับนะฮะอาจารย์ประสิทธิ์เองก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้บันทึกมานานแล้วครับเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมนะนักศึกษาที่สนใจนะครับหรือรอเทปของอาจารย์อยู่ก็ลองมาเรียนนะครับพิกัดตีพลากันนะครับ พิกัดตีพลานั้นนะครับถ้าเราจะแปลก็คือคำตีแปลว่า3พลาแปลว่าคือผลไม้นั่นเองหรือตีพลานะตีพลาก็ได้ก็เป็นการจำกัดจำนวนผลไม้3อย่างนะครับเป็นการจำกัดอันนี้นักเรียนที่จะไปสอบเภสัชก็ต้องจำด้วยนะครับต้องจำคำแปลด้วยเป็นการจำกัดนะฮะคำว่าพิกัดก็คือจำกัดนั่นเองนั้นก็หมายความว่าจำนวนผลไม้3อย่างนั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยลูกสมอพิเภกนะครับนะต้องเป็นส่วนลูกนะครับคำว่าจำกัดก็คือต้องเป็นส่วนไหนก็ส่วนนั้นนะเราจะไปใช้ต้นใช้กิ่งไม่ได้นะลูกสมอพิเภกลูกสมอไทยและก็ลูกมะขามป้อมอันนี้ทั้ง3อย่างเราเรียกว่าพิกัดตีผลานะครับนี่สรรพคุณรวมเลยสรรพคุณของถ้าในทางแพทย์แผนไทยเราก็กำหนดไว้ว่าแก้ในทางปิตตะวาตะเสมหะในกองธาตุอุตุอายุสมุฏฐานนั่นหมายความว่าโรคตีพิละพิกัดตีพลาของเราเนี้ยก็สามารถเอาไปรักษาโรคที่เกิดเกี่ยวกับปิตตะนะฮะเรื่องของธาตุไฟนะฮะธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำก็คือตัวเสมหะซึ่งส่วนใหญ่แล้วโรคของเรามักจะเกิดโรคของเราเนี่ยมักจะเกิดด้วยสาเหตุ3ประการคือปิตตวาตเสมหะและปิตตวาตเสมหะนี้ก็ยังมีความเชื่อมโยงกับในกองธาตุนะครับอุตุอายุสมุฏฐานซึ่งเราจะกล่าวต่อไปในเรื่องมหาพิกัดตีพลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะไปสอบต้องจำนะครับแก้ปิตตวาตเสมหะในกองธาตุอุตุอายุสมุฏฐานนั่นเองนี้เรามาดูตัวแรกก่อนสมอพิเภกนี่นะนี่ก็เป็นรูปของสมอพิเภกนะครับมีอาจารย์มาดูให้เราดูหลายๆรูปนะครับสมอต้นสมอพิเภกนี่เป็นไม้ยืนต้นนะครับนะเป็นไม้ยืนต้นก็ปลูกมีมากในประเทศไทยเหมือนกันนะครับนะถ้าลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนี้ก็จะเป็นรูปแห้งอันนี้เป็นรูปสดนะลูกที่ติดอยู่กับต้นเลยนะครับนี่สรรพคุณของสมอพิเภกถ้าเราแบ่งตามส่วนต่างๆนะครับสมอพิเภกนั้นนะเปลือกต้นนะมีรสฝาดเย็นหรือเย็นฝาดอันนี้มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะส่วนใบนะฮะใบก็มีรสฝาดใช้สมานบาดแผลหรือรักษาบาดแผลได้นะดอกรสฝาดเหมือนกันก็แก้โรคตาส่วนผลอ่อนนั้นรสเปรี้ยวแก้ไข้เพื่อเสมหะนะและไข้เจือลมคำว่าไข้เจือลมก็คือเป็นไข้ที่มีแล้วก็มีอาการทางลมนะอาจจะเป็นลมกองละเอียดหรือลมกองหยาบร่วมด้วยนะครับที่มีไข้เช่นอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายในระหว่างที่มีไข้นั่นเองคำว่าไข้เจอลมฮะส่วนไข้เพื่อเสมหะก็หมายถึงว่าไข้ที่มีไข้นะตัวร้อนแล้วก็มีเสลดมีเสมหะเยอะนั่นเองนะเราเรียกว่าไข้เพื่อเสมหะเพราะฉะนั้นถ้ารสเปรี้ยวนี้ก็จะไปลดเสมหะได้นั่นเองส่วนผลแก่นี่ก็เป็นผลที่เรามาใช้ในพิกัดตีพลานั่นเองซึ่งมีรสเปรี้ยวฝาดหวานนะครับจำไว้ดีนะครับมี3รสอยู่ในตัวเดียวกันคือเปรี้ยวฝาดหวานนะฮะแก้เสมหะที่จุกคอก็คือเสมหะที่มันคั่งในคอทำให้ชุ่มคอแก้โรคตาบำรุงธาตุแก้ไข้แก้ฤทธิ์สีดวงนะครับแก้ฤทธิ์สีดวงอาจจะหมายถึงฤทธิ์สีดวงทวารได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเปรี้ยวเนี่ยก็จะเป็นตัวระบายตัวฝาดก็เป็นตัวสมานก็คือคุมธาตุในตัวเสร็จขณะที่รสหวานก็ทำให้ชุ่มคอนะครับรสเปรี้ยวก็ช่วยละลายเสมหะขับเสมหะได้เห็นไหมว่ารสของยานั้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกของ
สรรพคุณด้วยอาจารย์อยากเน้นให้เราจำที่ผลแก่นะครับเพราะจะอยู่ในส่วนของหาพิกัดตีผลานั่นเองตีผลานั่นเองส่วนเมล็ดในนั้นลดฝาดใช้แก้บิดได้นะฮะลดฝาดก็จำนะส่วนแกนลดฝาดนะแก้สลิดสะดวงนะครับตรงนี้ต้องแก้เป็นสิดสะดวงพรวกนะครับพรวกไม่ใช่ลิดสะดวงพรวงนะส่วนรากลดเย็นแก้โลหิตที่ร้อนนะก็คือโรคที่อาการที่เป็นไข้ต่างๆทีนี้ถ้าเราดูเวลาเราไปสอบนะฮะอาจจะไปเจอในภาพกิ่งสดขึ้นมานี่เราจะสังเกตลักษณะยังได้อย่างไรนะถ้าเราดูที่ใบนะใบจะออกเป็นกระจุกแล้วก็ใบเนี่ยจะออกเรียงออกเรียงแล้วเวียนกันนะครับเรียงแล้วออกเวียนกันไปอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะพิเศษของใบนะครับกลางยอดใบเนี่ยจะมียอดเล็กๆ เหมือนกำปั้นนะฮะเป็นกำมะหยี่สีน้ำตาลอยู่นะตรงนี้เป็นยอดเล็กๆ เป็นกำปั้นกลมๆนะครับเป็นกำมะหยี่สีน้ำตาลอยู่นะครับนะอันนี้เราก็จะเห็นนะฮะใบจะมีลักษณะเหมือนกับมีจุดกำเนิดอยู่ใกล้กันมีแกนแล้วออกไปรอบๆนะจะไม่ได้เรียงสลับเหมือนใบทั่วไปเหมือนต้นไม้อื่นๆอันนี้เวลาที่เราไปสอบใบสดนะหรือต้นสดเราให้สังเกตตรงนี้และตรงบริเวณที่ยอดก็จะมีจุกเหมือนกำมะหยี่สีน้ำตาลอยู่อันนี้เป็นจุดสังเกตนะนักศึกษาจำให้ดีนะครับนี่เรามาดูผลแห้งบ้างผลแห้งนะถ้าผลแก่เนี่ยผิวนะผิวของผลก็จะเป็นสีน้ำตาลนะมีลักษณะสีน้ำตาลนะแล้วที่ผิวก็มองเหมือนเป็นลักษณะเป็นขนกำมะหยี่นะฮะเคลือบทั้งผิวหมดเลยปลายผลเองด้านล่างก็จะมีลักษณะเป็นจุกแหลมนะเราก็มีแก๊กในการจำใช่ไหมพิเภกเนี่ยนะพญาพิเภกเนี่ยเป็นแขกใช่ไหมครับจำไหมฮะก็คือว่าแขกมักจะมีขนไหมนั้นก็คือแขกมีขนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราพอเราเห็นลูกสมอที่มีแล้วมีเหมือนขนกำมะหยี่ก็ให้นึกถึงสมอพิเภกนั่นเองนะครับหรือแขกมีขนนะส่วนปลายผลด้านล่างเป็นจุกแหลมนะเด็กแขกเป็นไงครับชอบผูกจุกไหมนั่นเองเด็กแขกชอบผูกจุกนั้นก็คือลักษณะเด่นแขกมีขนและเด็กและผูกจุกด้วยนะอันนี้ก็เป็นจุกๆเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการเวลาเราไปสอบภาคปฏิบัติเนี่ยก็จะมีการอาจจะเอาสมอพิเภกมาวางให้เราดูงั้นเราพอหยิบปุ๊บเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าเป็นลูกสมอพิเภกนะครับต่อไปนะนี่มาดูสมอไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งในตีผลานะฮะลูกสมอไทยนี่เยอะนะในประเทศไทยเรานะครับเราคงจะเคยเจอเวลาเราไปตามเดินตามสะพานลอยไปตามตลาดก็จะมีคนหามาขายนะชาวอีสานมาชอบหาบขายมีพวกสมอมะขามป้อมนะสมอไทยนะครับคนอีสานก็มักจะซื้อไปจิ้มกับเกลือกินมั่งอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหลายรูปภาพนะเราลองมาดูกันนี่ลักษณะของต้นสมอไทยเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นนะครับมีขนาดกลางถึงใหญ่นะเป็นไม้ผัดใบนะมีความสูงอยู่ประมาณ15ถึง25เมตรลำต้นก็จะตรงเรือนยอดเป็นพุ่มกลมนะเปลือกนอกหนาสีน้ำตาลค่อนข้างดำเปลือกในสีน้ำตาลแดงใบนี้เป็นใบเดียวติดตรงกันข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยนะฮะสังเกตที่ใบนะครับขนาดใบกว้างประมาณ10ถึง13เซนติเมตรยาวประมาณ18ถึง28เซนติเมตรเนื้อใบค่อนข้างหนานะฮะเวลาจับขอบใบเรียบนะฮะก้านใบยาวก้านใบยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรเวลาเราไปสอบนะฮะสังเกตจุดหนึ่งก็คือใบอ่อนขอบใบอ่อนจะมีขนสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลอ่อนเหมือนขนหมาขนหูหมาหูแมวเนี่ยนะหนาแน่นเรียงกันเป็นระเบียบเป็นลักษณะเป็นกำมะหยี่เลยนะอันนี้จุดเด่นมากจำได้ว่าสมัยนั้นอาจารย์ไปสอบนะฮะเหลือใบอาจารย์สังเกตอยู่แค่ยอดใบเองจุดนะฮะเราก็รู้ได้ว่าเป็นใบของต้นสมอไทยอันนี้คือจุดเด่นนะครับใบแก่หลังใบจะสีเขียวเข้มมีขนสีขาวคลุมท้องใบสีจางกว่ามีขนสีน้ำตาลอ่อนนุ่มเมื่อใบแก่ขนทั้งสองด้านก็จะหลุดร่วงออกไปนะฮะถ้าแก่แล้วมันก็จะหลุดร่วง
ดอกออกเป็นช่อแต่ละช่อจะมีแขนง 4-7 ช่อปลายช่อจะห้อยสู่ปลายช่อจะห้อยลงสู่พื้นดินหรือตั้งขึ้นดอกบานเต็มที่ประมาณ 3-4 มิลลิเมตรนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการนะครับก็ไม่ต้องถึงขนาดจำละเอียดมากแต่จันเน้นที่ว่าดูที่ใบอ่อนนะครับและลักษณะใบค่อนข้างแข็งนะฮะด้านบนจะเป็นมันกว่านะครับแล้วก็มีใบอ่อนที่มีลักษณะเหมือนเป็นกำมะหยี่นะฮะเหมือนขนสุนัขหรือขนกำมะหยี่ที่คลุมไว้ทั้งหมดนะครับส่วนที่เรามาใช้ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะลูกแก่ลูกอ่อนเนื้อของมันเปลือกต้นแต่ที่มาอยู่ในส่วนของมหาพิกัดตีผลานี่เราใช้ลูกสมอนะฮะลูกสมอแก่นะครับลูกสมอแก่อันนี้ก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเทอร์มินาเรียชิบูราเรดนะฮะอยู่ในวงนะฮะคอมบีทาซีอีนั่นเองนะฮะคอมบีทาซีอีบางคนก็เรียกว่าสมออัพยานะจำชื่อสมออัพยาไว้ดีนะครับสมออัพยาก็เรียกอย่างว่าสมอไทยนั่นเองนะครับสมอไทยนั้นสรรพคุณนะถ้าเรามาดูที่ดอกนะมีรสฝาดต้มน้ำดื่มแก้บิดได้เห็นไหมฮะอันไหนที่มีรสฝาดก็แก้บิดปวดบิดนะท้องเสียนั่นเองลูกแก่อันนี้นั่นเองเราก็จะมาใช้ในส่วนประกอบในตีผลานั่นเองมีรสฝาดเปรี้ยวขมนะมี3รสจำไว้ดีนะฝาดเปรี้ยวขมนะขมเนี่ยเพราะฉะนั้นสรรพคุณก็คือใช้ทั้งแก้ไข้ขับเสมหะแก้โลหิตที่อยู่ในอุทธรนะครับแก้น้ำดีถ่ายอุจจาระนะรู้ถ่ายรู้ปิดนะคำว่ารู้ถ่ายรู้ปิดก็คือมันมีรสเปรี้ยวอยู่ในตัวมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยระบายท้องในขณะเดียวกันมันมีรสฝาดอยู่มันก็จะช่วยควบคุมพอถ่ายเสร็จแล้วมันก็จะควบคุมให้หยุดถ่ายเราเรียกในทางโบราณว่ารู้ถ่ายรู้ปิดนั่นเองนะครับแก้ลมป่วงคำว่าลมป่วงก็คือการที่เรากินอาหารแล้วเป็นพิษลมมันก็จะก่อหรือแก๊สพิษจะก่อขึ้นในท้องจะทำให้มีอาการเป็นลมป่วงก็คือปวดท้องและมีลักษณะแสดงอาการแตกต่างกันไปเช่นป่วงงูป่วงหินนะถ้าเราเรียนในเวชกรรมเราก็จะเรียนรู้ต่อไปนะครับแก้ลมป่วงได้ด้วยแก้พิษร้อนก็ลดไข้ได้นั่นเองนะพิษร้อนภายในนะแก้ลมจุกเสียดนะฮะก็ใช้สามารถใช้ช่วยระบายท้องทำให้สามารถขับลมได้ด้วยนะครับขับลมแก้จุกเสียดนะเนื่องจากลมในท้องถ่ายพิษไข้นะลดไข้นั่นเองนะครับคุมธาตุก็คุมธาตุหมายถึงว่าควบคุมทำให้ระบบขับถ่ายเราดีนะแก้ไอเจ็บคอได้เพราะมันมีรสเปรี้ยวอยู่ในตัวนั่นเองเห็นไหมฮะจะเห็นว่าลูกสมอนี่มีสรรพคุณมากมายเป็นประโยชน์เรามากมายนะครับส่วนเนื้อลูกสมอนั้นก็ฝาดติดเปรี้ยวนะครับนะฝาดติดเปรี้ยวก็ใช้ทางระบายนะเราก็จะไปใส่ในยาพวกตรีหอมนะครับยาในหลายตำรับใช้เนื้อสมอเข้าไปส่วนระบายแก้ลมป่วงอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะแก้พิษร้อนภายในคุมธาตุนะแก้ลมจุกเสียดรู้ผายธาตุก็คือทำให้ผายลมนั่นเองรู้ระบายทำให้ถ่ายระบายถ่ายอุจจาระถ่ายพิษไข้แล้วก็ยังสามารถคุมธาตุในตัวเสร็จเหมือนกับผลนั่นเองแก้ไข้เพื่อเสมหะได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวรสเขาฝาดติดเปรี้ยวเปรี้ยวก็จะคือช่วยละลายเสมหะหรือช่วยขับเสมหะนั่นเองนะครับส่วนลูกอ่อนก็เป็นรสเปรี้ยวนะครับลูกอ่อนถ่ายอุจจาระแก้โลหิตในท้องแก้น้ำดีแก้เสมหะเปลือกต้นก็ลดฝาดเมานะฮะใช้ต้มดื่มบำรุงหัวใจขับน้ำเหลืองเสียขับปัสสาวะนะครับเปลือกต้นลดฝาดเมาอันนี้ก็เป็นแต่อาจารย์เน้นในตีผลาก็คือจะใช้ผลแก่นะครับเรามาดูในผลแก่นี้เวลาที่เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไปสอบเจอใบสดนะลักษณะสดขึ้นมาเนี่ยนะถ้าดูตรงโคนตรงก้านใบตรงโคนใบนะฮะตรงโคนใบนะแล้วเป็นลักษณะเฉพาะของสมอเนี่ยคุณจะพบว่ามีจุดคล้ายนมเล็กๆ 2-4 จุดนะครับนะฮะตรงนี้ตรงก้านใบนะสังเกตดูให้ดีนะครับถ้าเราเจอบางทีเนี่ยมันเหลือแต่ใบมาถ้าเราเห็นปั๊บเราก็สามารถตอบได้ถ้าไม่มียอดอ่อนมาก็อาจจะเดาไม่ถูกอีกนะครับมีจุดคล้ายนม4จุดนะฮะดูในภาพจริงอันนี้นะจะมีจุดเหมือนกับเป็นปุ่มๆนะครับอยู่ประมาณ 2-4 จุดนะที่โคนลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราดูตรงเส้นกลางใบนะครับจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองนะเส้นกลางใบนะฮะ
สีเหลืองนะฮะตรงท้องใบนั่นเองสีเหลืองแล้วก็จะเป็นเส้นสันนูนนะฮะถ้าเรามองในภาพตัดขวางในภาพนี้นะครับจะเป็นเส้นสันนูนขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษนั้นผลแห้งของสมอไทยนะฮะถ้าบางทีก็ข้อสอบก็จะเอาผลแห้งมาวางนะครับเราก็ต้องรู้ทั้งสดทั้งแห้งก็จะมีลักษณะเวลาเขาแห้งแล้วเขาจะเป็นมีรอยเหี่ยวย่นรอยย่นนะก็จะมีแก๊กจำว่าสมอไทยไข่เหี่ยวนะเหมือนไข่เหี่ยวลงนั่นเองเมื่อกี้เป็นไงสมอพิเภกนะฮะแขกมีขนใช่ไหมส่วนสมอไทยก็เป็นสมอไทยไข่เหี่ยวนะครับรูปลักษณะก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมที่เหมือนไข่เหมือนอะไรไข่ๆแล้วก็จะมีหดตัวเหี่ยวๆลงไปนะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเวลาเราเพราะฉะนั้นนักศึกษาเภสัชนะเวชกรรมต่างๆที่จะไปสอบก็ต้องจำลักษณะสำคัญนี้ให้ได้นะครับ ส่วนมะขามป้อมนะครับก็เป็นส่วนประกอบของตีผลาอย่างหนึ่งนะมะขามป้อมนี้ก็จะเป็นพืชจำพวกต้นเหมือนกันนะครับเป็นพืชจำพวกต้นนะครับใบมีลักษณะเป็นขนนกนะครับนี่ลูกเราคงเคยเห็นกันนะคงบางคนเคยกินด้วยครับจะฝาดแล้วก็เปรี้ยวนะครับนะเวลาแห้งนะครับก็จะมีลักษณะเป็นย่นๆแล้วอาจจะมักจะแตกออกตรงก้นนะครับแตกเป็นเห็นเมล็ดข้างในนะครับเนื้อก็จะติดอยู่กับเนื้อก็จะแห้งติดกับเมล็ดนั่นเองนะครับกินได้ทั้งส่วนใหญ่เราก็จะกินสดๆกันแต่ในทางยาเราก็จะใช้ทางแห้งนะอันนี้ก็จะเห็นว่าจะมองเผินๆแล้วใบเหมือนมะขามนะฮะแต่ทีนี้จะใบจะเรียวยาวแล้วก็เป็นใบเขาเรียกว่าใบลักษณะขนนกครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ Phyllanthus embicalens นะครับนะฮะอยู่ในวง Euphorbia นะซีอีดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นก็ชื่ออื่นๆก็อาจจะเป็นกำทวดทางราชบุรีกันโตนะฮะสัญญาสานะฮะลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นนะครับสูงประมาณ 10-12 เมตรเปลือกต้นสีเทาอมน้ำตาลแตกเป็นร่องนะกิ่งก้านเหนียวนะพวกนี้จะเหนียวนะครับใบเรียงเป็นลักษณะสลับในระนาบเดียวกันหรือรูปและรูปใบก็เป็นขนานนะครับก็คือเป็นใบลักษณะขนนกนะปลายใบจะเป็นติ่งแหลมโคนใบมนและเว้าขอบใบเรียบแผ่นใบเรียบนะสีเขียวดอกเป็นช่อนะฮะเป็นกระจุกเล็กดอกสีเหลืองอ่อนออกเขียวกลีบดอกมี 5-6 กลีบมีเกสรเพศผู้สั้นๆ 3-5 อันก้านดอกสั้นนะฮะผลที่เราใช้แดงยาก็คือรูปทรงกลมขนาด 1.3-2 เซนติเมตรเป็นภูตื้นๆนะฮะประมาณ6ภูผิวเรียบนะฮะผลอ่อนสีเขียวอมเหลืองพอแก่ก็จะเป็นสีเหลืองออกน้ำตาลนะครับสีเหลืองออกน้ำตาลเมล็ดรูปรีในเมล็ดก็จะออกเป็นรูปรีเปลือกหุ้มเมล็ดแข็งมากนะครับแข็งนะฮะผลแก่ก็เป็นส่วนที่เราเอามาใช้ในทางยาอยู่ในพิกัดตีผลานี่เองนะฮะจะมีรสเปรี้ยวฝาดนะเพราะฉะนั้นก็แก้ไอนะครับขับเสมหะทำให้ชุ่มคอและก็ไข้เจือลมนั่นเองลักษณะไข้เจือลมก็อย่างที่บอกไปแล้วว่ามีไข้แล้วมีอาการของลมแทรกด้วยลมในที่นี้ก็อาจจะเป็นลมกองหยาบกองละเอียดเช่นถ้าเราเป็นลมกองละเอียดก็อาจจะมีไข้แล้ววิงเวียนหน้ามืดตาลายไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งลักษณะพิเศษของมะขามป้อมนะครับถ้าเรามาดูจากใบสดนะครับใบจะมีลักษณะเป็นขนนกนั่นเองนะครับผลดิบก็จะกลมผิวเรียบแต่ผลสุกก็จะส่วนผลแห้งแล้วก็จะย่นฮะเป็นย่นๆแล้วก็จะมักจะมีรอยแตกนะครับแบ่งทำให้มองเห็นเมล็ดข้างในผลแก่จะผิวรอยย่นนะครับส่วนการนำตีผลาไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือเราจะต้องใช้ในสัดส่วนที่น้ำหนักเท่ากันคำว่าตีผลาก็คือการจำกัดจำนวนผลไม้3อย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นผลไม้3อย่างนะฮะสมอลูกสมอพิเภกลูกสมอไทยและลูกมะขามป้อมนี้การนำไปใช้ต้องใช้ในพิกัดน้ำหนักเท่ากันการนำไปใช้ในวงการแพทย์เราจะใช้ใน3ลักษณะคือใช้ตามตำราแพทย์แผนโบราณจะมีอยู่หลายตำรับเลยครับนะครับตีผลานี่จะยกตัวอย่างก็จะมียาอยู่ในเป็นยาที่ลดความอ้วนตามคัมภีร์วรโยคสารนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่า
ถ้าคนอ้วนอยากผอมก็ให้กินตีผลาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตีผลาเนี่ยก็จะเป็นยาในทางตลาดเลยคนเอาไปลดความอ้วนนะครับไปลดความอ้วนกันได้นะฮะลดไขมันในตับนะฮะลดช่วยทำให้ผอมลงได้นะฮะซึ่งเป็นผลดีมากๆก็คือส่วนอันที่สองก็คือใช้ตามสรรพคุณตามพิกัดนะฮะเพราะเรารู้ว่าพิกัดแล้วก็คือแก้ปิตวาตาเสมหะในกองธาตุเราก็จะเรียนสรรพคุณนี้ต่อไปในตอนเรียนเรื่องมหาพิกัดนะครับส่วนก็ใช้ประโยชน์ในตามงานวิจัยสมัยใหม่จากผลการวิจัยก็พบว่าตีผลาหรือลูกสมอพิเภกลูกสมอไทยลูกมะขามป้อมนั้นมีประโยชน์มากนะสามตรวจพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระนะซึ่งไปยับยั้งมะเร็งบำรุงร่างกายซึ่งเป็นประโยชน์กับวงการแพทย์ในอนาคตต่อไปครับตีผลาวันนี้